วันนี้มีของเยอะแยะมารีวิวให้ FC ได้ดูกันนะครับโอ้โหนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับวันนี้เพียบมีอะไรมั่งเดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกละอ้าว มาแล้วครับสิ่งที่รอคอยหัวเรทนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอันนี้ที่หลังนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวหัวเรทหัวเรท4บาทวัดสร้างนะครับนะฮะอาจจะไม่มีแสงหน่อยนะ FC วันนี้เพราะมารีวิวต่างที่นะครับนี่รีวิวต่างที่นะฮะเนี่ยนะครับนี่นะครับหัวเลดวัดสร้างนะครับรุ่นวัดสร้างครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะฮะนะครับผมมีอยู่3หัวนะครับมาดูหัวแรกกันโอ้โหหัวแรกก็มาแล้วครับรายการที่2นะฮะเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะฮะนะครับนี่โอ้อาจจะไอ้นี่หน่อยนะฮะแสงชัดไหมนะครับหัวเลดวัดสร้างเป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินน้ำหนัก4บาทนะครับรายการที่2นะครับนะฮะนี่เขียนรุ่นวัดสร้างนะครับต่อโคตรพอพานต่อโคตรพอพานดาวกระจายด้านในนะครับต่อโคตรดาวกระจายนี่พอพานดาวกระจายที่ผมบอกโคตรเนี่ยดูนิ้วชี้ผมครับนี่ตรงนี้นะฮะนะครับนี่แล้วเขียนชัดเจนว่ารุ่นวัดสร้างนะครับหมายเลข31หรือ30นี่แหละนะฮะนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นหัวเลทเนื้อเงินนะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับเนื้อเงินราคาไปถึงไหนแล้วนะครับนะฮะนะครับอ่ะมาดูอันที่2นะครับเดี๋ยวอันที่2เป็นเนื้ออาปาก้านะครับนึกว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นรายการที่11อีกนะครับนะเป็นรายการที่11เป็นเนื้ออัปก้านะครับอัปก้าอาจจะมืดๆหน่อยนะ FC นะครับนะเพราะแสงไม่มีเพราะรีวิวนอกพื้นที่นะครับพอดีผมมาที่โคราชนะครับนะก็ให้เขาจัดส่งพามาโคราชเลยนะฮะมาเพื่อมารีวิวนะครับนะฮะอันนี้เป็นหัวเลดนะครับรุ่นวัดสร้างนะครับนะอันนี้เป็นเนื้ออัปก้าลงยาม่วงนะครับนะฮะนะครับอัปก้าลงยาม่วงก็เป็นเนื้อเงินนะครับนะเนื้อเงินเนื้ออัปก้าแล้วก็มาดูอีกหัวหนึ่งนะครับนะครับโอ้โหนี่หัวที่ผมชอบเลยนะครับนี่คล้ายๆกับเนื้อเขาเรียกว่าอันนี้เป็นเนื้อกระไรทองพ่นทรายนะครับนะกระไรทองพ่นทรายนี่สวยเหมือนทองแท้ๆเลยนะครับเหมือนทองคำเลยนะครับนะฮะเหมือนทองคำเลยนะครับนะฮะนี่นะฮะพ่นทรายที่สวยมากเลยนะครับขึ้นคอไปละหาเหรียญ 3K 2K นะครับนะทำ3ห่วงนะครับทำ3ห่วงห้อยนะครับแล้วก็ใส่ 3K ลงมาโอ้โหนะครับนะเหรียญนี้สุดจัดจริงๆนะครับนะครับหัวเหรียญรุ่นวัดสร้างนะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะฮะนะครับมีต่อโคตรชัดเจนนะครับนะฮะนะครับนะครับวันนี้ก็ได้มา3หัวนะครับ FC คือครึ่งของเพิ่งมาถึงนะครับโอ้โห5วันนะครับนะผมรอนะครับเพื่อจะมารีวิวนะครับนี่ราคาหัวเลดนะครับที่ลุ้นเนื้อลุ้นรายการอยู่650บาทนะครับที่ผมเห็นลุ้นเนื้อนะครับนะครับอันนี้ถ้าได้เนื้อเงินอย่างนี้ก็ 5-6,000 นะครับนะได้เนื้ออัปก้ามาอีกก็พันกว่าบาทอย่างนี้ก็เล่นหลัก 6-700 นะครับนะครับได้มา3หัวพอดีนะครับ FC ที่รักนะฮะก็รีวิวกันสั้นๆนะครับกับหัวเลดนะครับผมสั่งมาไม่กี่ไม่เยอะนะครับหัวเลดนะฮะสั่งเพื่อมาเก็บไว้นะครับอย่างน้อยก็ได้เนื้อเงินมาหัวหนึ่งนะครับดูแสงไม่ถนัดนะครับนะฮะเพราะถ่ายนี่ครับอยู่บ้านนอกนะครับนะต้องขออภัย FC ด้วยนะครับนะแต่เอามารีวิวให้ท่านก็คือเหรียญแท้ๆทั้งหมดนั่นแหละฮะเหรียญแท้หัวเลดก็แท้นะครับนะฮะนะครับหัวเรทรุ่นวัดสร้าง
หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนกล่องก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับนะฮะนะครับนี่นะครับหัวเลดรุ่นวัดสร้างหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับมาจัดมางามๆนะครับนะฮะอันนี้กระไรทองพ่นทรายนะครับนะฮะเป็นเนื้อกระไรทองพ่นทรายนะครับสวยงามนะครับนะฮะนี่ผมชอบนะฮะแล้วแอปาก้าอันนี้เป็นเนื้อเงินนี่เนื้อเงินรายการที่2นะครับรายการที่1ลงยาแดงรายการที่2ลงยาน้ำเงินนะครับนะฮะเป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้รายการที่11ผมนึกว่าได้เนื้อเงินแตกอีกแต่เป็นอัปปาก้านะครับเนื้อเงินกับเนื้อเงินจะตอกโค้ดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะยิงเลเซอร์อันนี้น่าจะเป็นโค้ดตอกนะครับเนื้อเงินนะครับนะนี่ถ้าไม่ใช่เนื้อเงินเขาจะตอกจะยิงโค้ดเลเซอร์นะครับนะฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่นะฮะเห็นไหมครับเนื้อเงินจะตอกเอาแบบนี้นะครับหมายเลข31นะครับถ้าอันนี้จะยิงโค้ดเลเซอร์นะครับเป็นไอ้ตอกเลเซอร์เอานะครับนี่ก็ยิงเลเซอร์เอา14อันนี้155นะครับอันนี้53 530 510 530 510นะฮะนี่โหเลขดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนะนะครับวันนี้ก็มารีวิวกันสั้นๆนะครับกับหัวเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเหรียญรุ่นวัดสร้างนะครับรุ่นนี้วัดสร้างจัดสร้างเองนะฮะรุ่นนี้วัดจัดสร้างเองนะครับนะฮะนะฮะเมื่อกี้รีวิวไป3หัวแล้วครับมาหัวที่4นะครับนะหัวที่4หัวอู้หัวที่4นะครับเป็นลายธงชาตินะครับลายธงชาตินะฮะเป็นเนื้อทองแดงลายธงชาตินะครับนะฮะเนื้อทองแดงลายธงชาติหมายเลข199ด้วยนะฮะ199นะครับมาดูอีกหัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับรงยาลายทหารนะครับรงยาเขียวนะครับนี่สวยนะครับนะลายทหารนะครับเป็นที่ชื่นชอบนะรังหนึ่งจะมีซิกเนเจอร์อยู่5เหรียญนะครับเป็นปีกเครื่องบินจะมีลายเสือเหลืองลายเสือเขียวเสือแบบนี้นะครับนะมีอยู่5หัวนะครับเหรียญหัวเหรียญนะครับนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกมาดูกันต่อนะครับอันนี้ต้องเปิดแฟตแล้วนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดแฟตอันนี้ก็ได้อัปปาก้ามาอีกนะครับอัปปาก้าลงยาแดงนะครับนะครับอัปปาก้าลงยาแดงนะครับรายการที่6เลยนะครับนะนะครับรายการบนๆนะฮะนะครับอันนี้ได้อะไรอีกมาดูกันอันนี้ได้เป็นเนื้อนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาสวยงามมากคุ้ยลงยาเขียวนะครับแล้วก็ลงยาตรงนี้เป็นไอสีเขียวด้วยนะครับนะวันนี้ก็รีวิวกันหัวเลดนะครับนะหัวเลดทั้งหมดมีกี่หัวเอ่ยนะครับนะฮะอัปปาก้ามี2เนื้อเงินมี1นะฮะนะครับนี่หัวเลดวันนี้ที่สั่งมานะครับไม่ต้องห่วงนะหัวเลดแข็งแรงนะครับนะนะครับนะฮะนะครับนี่นะครับผมชอบกระไหล่ทองจริงครับเอาไปลงกับ 3K นี่สุดยอดเลยนะฮะอันนี้เนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินกระไหล่ทองพ่นทรายนี่ครับเนี่ยเหมือนทองคำแท้ๆเลยนะครับนะฮะเหมือนทองคำแท้เลยนะฮะนะครับนะพ่นทรายนี้นะครับนะฮะตอกวัดสร้างนะเป็นหัวเลดวัดสร้างนี้เป็นปีกเครื่องบินลงยาเขียวนะครับนะฮะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลายธงชาตินะครับลายธงชาติที่หายากนะครับนะฮะในรังจะมีไม่กี่หัวนะครับเนี่ยที่เพ้นลายธงชาติแบบนี้นะครับนะแล้วก็อันนี้อัปปาก้าลงยาม่วงนะครับอัปปาก้านะครับนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับนะอันนี้ก็เป็นเนื้ออัปปาก้าลงยาแดงนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมดนะครับเงินมีอยู่ทั้งหมด2 4 2 4 6มีอยู่7หัวนะครับหัวเลดนะครับ7หัวนะฮะนะฮะเนื้อเงินนี่นะครับราคาก็ไปปี๊ดแล้วนะครับนะเนื้อเงินก็ 5-6,000 แล้วนะครับที่เขาเล่นกันนะครับนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับกับหัวเลดเยอะๆแบบนี้นะครับกับพันอีสาน Channel นะครับรีวิวให้ FC ได้ดูกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะนะครับ